เบื้องหลังเกมน้ำเน่าใช้วุฒิแว่งปากขยี้สมคิดเพราะลุงป้อมให้ท้ายกรรมทำงานปปชชี้มูลยิ่งลักผิดอาญาย้ายทวินเปลี่ยนสีเปิดทางเพียวพัน์ขึ้นพอบอตร สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m g r Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีะนะสรรชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกรณีสมาชิกพักพลังประชารัฐหลายคนโดยเฉพาะชัยวุฒนาคมานุศรน,นะครับสสบัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ ขับไล่สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีออกจากหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเรื่องนี้สุท้อนว่าการเมืองไทยภายในพพลังประชารัฐยังจมดิ่งอยู่กับการเล่นเกมการเมืองแบบน้ำเนา่าขยะลอยฟ้องงัดวิชามารไลบ่บี้ไล่ขยมอีกฝ่ายตลอดเวลาต่อมาครับลุงป้อมพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ออกมาแก้ต่างแก้ตัวแทนลูกพัก สเสมือนการปีกปกป้องบอกว่าที่ชัยวุฒิพูดนั้นเป็นความคิดของคนคนเดียวที่กลัวตกงานจากที่สมคิดพูดถึงการยุบสภาของสิงคโปร์และชัยวุฒิไปเข้าใจว่าไทยจะยุบสภาแถมลุงยังมาโทษสื่อว่าเสี่ยมให้คนโกรธกันเอาจริงๆก็ไม่รู้นะครับว่าลุงป้อมผู้ใหญ่ที่น่ารักจะรู้หรือไม่ว่าอีกฝากของทัเนียบนักข่าวก็สงสัย ไปไล่ถามวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีสืบหาความจริงก็ได้ความมาว่ากรณีที่สมคิดจะตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีไปกล่าวระหว่างการมอบนโยบายต่อสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เรียกตัวย่อ,อ,อว่าสสวนั้นคือพูดเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาครับถึงเรื่องของการที่รัฐบาลสิงคโปร์ยุบสภา,าเพราะคาดว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่เพื่อเลือกตั้งใหม่ให้ได้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ โดยสมคิดนั้นได้เล่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาได้พูดอะไรกับสื่อมวลชนโดยยอมรับว่าพูดถึงกรณีของสิงคโปร์จริงแต่ก็มีคนนำไปโยงว่าเป็นการพูดแบบมีนัยยะอยากจะแนะนํากรณีของไทยซึ่งสมคิดยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยจากฟังที่คุณพิศนุเล่ามาเนี่ยนะครับแล้วก็มาไล่ในไทม์ไลน์อีกทีงานนี้เห็นชัดๆว่าชัยวุฒธ คือคนที่จงใจเอาเรื่องสิงคโปร์มาโยงกับไทยเพื่อจะขยี้สมคิดและคงไม่ใช่เหตุบังเอิญว่าเป็นความคิดของคนคนเดียวตามที่ลุงป้อมบอกว่ากลัวตกงานแน่ๆเพราะว่านอกจากชัยวุฒิแล้วยังมีลูกหาบสมาชิกกวนกกที่กำลังคึกจัดมารับลูกชัยวุฒิเป็นทอดๆอ,อีกหลายคนแสดงว่าเป็นกระบวนการและมีเจตนาชัดเจน ว่ากันว่าการปล่อยสอสอน้ำเน่าออกมาโชว์ออฟเรียกราคาปั่นหุ้นตัวเองแบบนี้ต้องมีผู้ใหญ่สั่งการหรือหลีตาอยู่แล้วต้องไม่ลืมนะครับว่าชัยวุฒิตอนหลังก่อนที่ลุงป้อมจะก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพักชัยวุฒิก็เดินยืดอกบอกใครต่อใครอย่างไม่เคอะเขินว่าคือคนที่เป็นคนที่ลุงป้อมรักเป็นหลานรักเป็นอีกคนในกลุ่มกวนที่ลุงป้อมใช้ยึดการก่อการ ยึดอำนาจในพรรคพลังประชารัฐและก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าชัยวุฒิและพวกสอสอน้ำเน่าที่ลําพองพยองเดชอีกหลายคนในตอนนี้ล้วนเป็นคนในสังกัดที่เดินตามวิรัตรัตนเศ์และเสียเฮงสุชาติชมกลิ่นที่ว่ากันว่าชั่วโมงนี้อาหารกามะมังก,กาได้เต็มที่ส่วนตัวแล้วชัยวุฒินั้นก็ไม่ใช่สอสอกากาก,าก,ากที่เพิ่งจะสร้างชื่อยอมเป็นรล้วร้อวิรัตสุชาติเรียกว่างานนี้ คงจะวนบีบ้างนะฮะเพราะว่าอยากจะเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของบรรดาแกนนำเพลอเิ่จับพัดจับผูขึ้นลิฟต์ขั้วตำแหน่งในรัฐบาลกับเข้าบ้างหากกดดันให้ลุงตูพ่พลเอกประยุทจันโอชานายกร,รัฐมนตรีปรับครมได้สำเร็จย้อนดูประวัติของชัยวุฒิกันนิดหนึ่งครับเดิมทีเป็นคนสสสิงห์บุรีครับสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ในปี2550 2544ฮะ ก่อนที่จะย้ายมาสังกัดพรรคชาติไทยและก็ได้เป็นสสสิงห์บุรีในปี2550และก็ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา5ปีเนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคชาติไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมืองในปี2551จากนั้นครับชัยวุฒิก็กลับเข้าสู่ถนนการเมืองอีกครั้งในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐในช่วงที่ไม่ได้เป็นสสชัยวุฒิทำธุรกิจส่วนตัวและก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของผู้บริหารบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ อาศัยความเป็นนักการเมืองก็พ่่งโดยการทำหน้าที่เป็นรัฐสัมพันธ์รับรอบ,บบี้วิ่งเคลียร์รัฐคุยผู้หลักผู้ใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินธุรกิจที่เป็นลิ้วล้อออกมาไล่สมคิดแทนลูกพี่ในวันนี้ว่ากันว่าสถานการณ์การเมืองโดยเฉพาะการปรับครมของลุงตู่ดูแล้วยังคงนิ่งมากมีหน้ำซ้ำลุงตู่ยังออกมาชื่นชมทีมเศรษฐกิจของสมคิดด้วย ทั้งอุตมะสวนายนเริ่มตีว่าการกระทรวงการคลังและสนทิรัตสนทิชิรวงศ์ริ่มตีว่าการกระทรวงพลังงานจากกลุ่ม4กุมารลุงตู่บอกว่าทํางานดีงานนี้กลุ่มพวกวรนาบีก็เลยออกอาการหงุดหงิดอกจะแตกตายยิ่งสมคิดและกลุ่ม4กุมารเงียบเงียบเอาผลงานเป็นตัวนําออกมาตรการฟื้นฟูเศรฐษฐกิจแบบรัวๆก้มหน้าก้มตาทํางานไม่สนใจเกมการเมืองในพักก็เลยแหวกัด เพื่อล่อให้พวกสี่คนนี้ออกมาตอบโต้ฟังว่าเล่นแบบนี้เด็กอนุบาลยังอ่านออกใจร้อนอยากจะขึ้นลิฟต์เป็นคณะรัฐมนตรีกันเร็วๆแต่ยิ่งเดินยิ่งจมดิ่งครับที่เขาว่าเป็นกลุ่มที่มุ่งแต่แย่งชามข้าวเพราะหวังแต่จะแสวงหาน้ำเลี้ยงจากงบฟื้นฟูโควิด4 0แสนล้านแบบไม่ลืมหูลืมตา ไม่ดูเลยครับว่าสังคมเข้าสมเพศเวทนาคนเหล่านี้กันขนาดไหนก็ขอเตือนนะครับว่าดิ้นพลาดพลาดแบบนี้ก็ให้ระวังกันเอาไว้บ้างจะพลาดทั้งกระดานแล้วจะครวรครางหาว่าไม่เตือนครับ ไปกันที่อีกเรื่องนะครับยังจํากันได้ไหมครับในช่วงที่ยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการโอนย้ายถวินเปลี่ยนสีเลขาสมชไปเข้ากรุกที่ทำเนียบโดยไม่มีความคิดหรือมีเหตุบกพร่องต่อหน้าที่และก็โยกเอาพลตารวจเอกวิเชียนพดโพสีให้มานั่งเลขาสมชแทนเพื่อเปิดทางสะดวกให้กับ พลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงศ์พี่ชายแท้ๆของคุณหญิงอ้อพจจมาน,นะป้อมเพชรได้ถลิงตำแหน่งพบตรเพื่อเป็นเกียรติเป็นสีแก่ว,วงตระกูลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2 5 5 4ครับขณะนั้นทวินเปลี่ยนสีนั่งตำแหน่งเลขาสมชซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นตรงต่อนายกมีอำนาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับกิจการด้านความมั่นคงของประเทศ จู่ๆยิ่งลักก็โทรศัพท์สั่งการให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเรื่องขอรับโอนทวินเปลี่ยนสีมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําที่ทําเนียบรัฐบาลทา,ทางทางที่วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันที่4กันยายน2554และในวันเดียวกันนั้นครับทางสำนักเลขาธิการนายกก็ได้มีบันทึกข้อความถึงนางสาวกฤษณาศรีหัลักษณ์รัฐมนตรีประจําสำนักนายกในขณะนั้น เพื่อขอความยินยอมรับโอนทวินมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกจากนั้นก็ได้มีบันทึกข้อความลงวันที่4กันยายน2554ถึงพลตรจเอกโกวิทวัฒนะรองนายกในขณะนั้นในฐานะรัฐมนตรีเจ้าของสังกัดสำนักงานสมชเพื่อให้ความเห็นชอบและยินยอมให้โอนทวินไปเป็นที่ปรึกษานายกทั้งนางสาวก,กิษณาและพลตรจเอกโกวิทต่างให้ความเห็นชอบลงนามกันในวันนั้น และเตรียมให้สำนักเลข,ขาธิการนายกได้นำเรื่องเสนอต่อครมรเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นการเร่งรัดสั่งการดำเนินการในวันอาทิตย์ทั้งที่เป็นวันหยุดเรียกว่าช่างไม่ต่างกับกรณีทักษิณชินวัตรเมื่อครั้งเป็นนายกได้สั่งการให้วันที่31ธันวาคม2546เป็นวันทำงานและให้ไปหยุดวันที่2มกราคม2547แทนเพื่อให้การโอนที่ดินราชดาของคุณหญิงพจมามาชินวัตรที่ซื้อไว้ให้เสร็จเรียบร้อย เพราะหากโอนกรรมสิทธิ์เสร็จไม่ทันวันที่3ามสิบเอ็ดธันวาคมสองพสี่สิบหกผู้ซื้อจะเสียค่าธรรมเนียมการโอนเพิ่มขึ้นอีกหลายล้านบาทตามกฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1่มกราศีเจ็แต่การโอนย้ายทวินนั้นทางสำนักเลขาธิการนายกได้ตรวจพบว่าวันที่4กันยายน2 5 5 4เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการจึงมีการแก้ไขบันทึกข้อความทั้ง2ฉบับดังกล่าวเป็นวันที่5กันยายน2554 ก่อนนำเสนอให้ครมพิจารณาจากนั้นวันที่6กันยายนยิ่งลักษ์ก็สั่งการให้นำเสนอครอมเป็นวาระจรและในวันเดียวกันนั่นเองครมลงมติรับทราบให้โอนทวินไปเป็นที่ปรึกษานายกตามที่สำนักเลขาธิการนายกเสนอพร้อมสั่งให้ทวินไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกในตำแหน่งดังกล่าวทันทีเป็นการโยกย้ายแบบรวบรัฐเบ็ดเสร็จภายใน4วัน ต่อมาครับวันที่4ตุลาคม2554ครับก็ได้มีการอนุมัติแต่งตั้งพลตำรวจเอกวิเชียนพโทธโพสีรองพอบตรที่อาวุโสสูงสุดในขณะนั้นให้ไปดำรงตำแหน่งเลขาสมชจากนั้นวันที่19ตุลาคม2554ยิ่ครับยิ่งลักษณ์ในฐานะประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติก็ได้เสนอชื่อพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์รองพอบตรพี่ชายของคุณหญิงออที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2 5 5 5 ขึ้นเป็นพอบอตรแทนตำแหน่งที่ว่างต่อที่ประชุมกตอชอและที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบในวันเดียวกันนั่นเองเรื่องนี้ครับทวินเปลี่ยนสีได้นำเรื่องไปร้องเรียนต่อสารปกครองสารรัฐธรรมนูญและปปชว่าถูกยิ่งลักใช้อำนาจสั่งการโยกย้ายโดยมิชอบต่อมาสารปกครองได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่20ิกุมภังพันธ์า5 5 7ว่าการแต่งตั้งโยกย้ายทวินจากตำแหน่งเลขาสมชไปเป็นที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจำ เป็นการลดบทบาทและอำนาจหน้าที่ลงโดยไม่แสดงเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าทวินปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพมีข้อบกพร่องหรือไม่สนองนโยบายของรัฐบาลที่ถือได้ว่ามีเหตุผลสมควรที่ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งโอนย้ายได้ตามความเหมาะสมจึงถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิษโดยมิชอบเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้เพิกถอนประกาศสํานักนายกที่ให้ทวิน พ้นจากตำแหน่งเลขาสมชไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่มีการประกาศโอนย้ายเพื่อแก้ไขยเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายโดยให้นายกดำเนินการตามกฎหมายให้ทวินกลับไปดำรงตำแหน่งเลขาสมชภายใน45วันนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาจากนั้นครับอีกไม่กี่เดือนสารรัฐมนูญก็ได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่7พฤษภาคม2557ว่าการกระทําของยิ่งรักณ์ไม่ชอบโดยกฎหมาย เอื้อประโยชน์ให้พลตบตรเอกพิยวพันธ์ซึ่งเป็นเครือญาติาดํารงตําแหน่งพอบอตรโดยไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแสดงให้เห็นถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีวาระซ่อนเร้นถือได้ว่าเป็นการกระทําโดยทุจริตเป็นเหตุให้ทวินได้รับความเสียหายขณะเดียวกันก็เอื้อประโยชน์แก่พลตบตรเอกพิยวพันธ์ให้ขึ้นมาดํารงตําแหน่งพอบอตรล่าสุดเลยครับวันที่1กรกฎาคม2563 คณะกรรมการปปชมีมติชี้มูลว่ายิ่งรักณ์มีความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระปว่าด้วยปปช2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2554มาตรา123ทับ1 ประกอบพรปว่าด้วยปปชพศ2561มาตรา1 9 2ครับพร้อมกับให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารพยานหลักฐานและความเห็นไปยังอายการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อสารดีกาแผนกคดีายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปถึงแม้ว,ว่าวันนี้ทวินจะไม่ได้รับการเยียวยาแบบคุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยครับก็ได้รับความยุติธรรมได้กู้เกียรติยศ กู้ศักดิ์ศรีของข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคืนมาไม่ได้ถูกโยกย้ายเพราะบกพร่องหรือมีความผิดต่อหน้าที่แต่ถูกโยกย้ายเพราะคนในตระกูลชินวัตรรังแก่ครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคน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 ข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา n j a o n l i n e com หรือเว็บไซต์ผู้จัดก,การออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกเหนือจากข่าวสารบทความสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกหลายร้อยหลายพันคลิปเลยทีเดียวครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใด ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับเสิร์ชหา MGR Podcast ของเราได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานาไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ